ัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูอุมาพรปิ่นเนตรนะคะครูสวยแล้วก็รวยมากค่ะสำหรับปีนี้นะคะพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ป.5ค่ะและในเทอมนี้นะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด2หน่วยค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเราจะเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นค่ะและในหน่วยที่2นะคะเราจะเรียนกันเรื่องพัฒนาการของมนุษยชาติค่ะสำหรับในหน่วยที่1นะคะประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะเราจะศึกษากัน2เรื่องนะคะนั่นก็คือวิธีการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะพูดง่ายๆก็คือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นมีความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องที่2นะคะคือเรื่องการศึกษาความจริงกับข้อเท็จจริงของเรื่องราวในท้องถิ่นนั้นๆค่ะวิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นเป็นการศึกษาเรื่องราวต่างๆในอดีตค่ะเช่นการศึกษาประวัติของเราการศึกษาประวัติของโรงเรียนหรือการศึกษาประวัตินามสกุลค่ะสำหรับความจริงกับข้อเท็จจริงของเรื่องราวในท้องถิ่นเรื่องราวในอดีตบางเรื่องก็อาจจะเป็นความจริงแต่บางเรื่องก็อาจจะไม่เป็นจริงตามที่มีการตีความของคนในรุ่นหลังเพราะคนในรุ่นหลังศึกษาและตีความเรื่องราวจากหลักฐานที่มีอยู่เท่านั้นและในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะพัฒนาการของมนุษยชาติก็จะได้เรียนเรื่องราว2เรื่องด้วยกันนะคะนั่นก็คืออิทธิพลของอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดียนะคะที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะและพัฒนาการที่2นะคะก็คืออิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติพูดง่ายๆก็คืออารยธรรมตะวันตกนะคะที่มีอิทธิพลต่อเรานะคะในด้านต่างๆค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกน่าตื่นเต้นน่าสืบค้นและครูคิดว่าเด็กๆนะคะคงอยากจะเรียนเรื่องราวในตอนต่อๆไปแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะยังไงคุณครูก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย